พื้นที่ชีวิตสัปดาห์นี้นะครับเรามาอย่างดินแดนที่อารยธรรมเปอร์เซียเคยเจริญรุ่งเรืองมานานนับพันปีซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศอิหร่านการมาอิหร่านครั้งนี้เห็นได้เลยว่าภาพอิหร่านที่เราเห็นจริงๆแตกต่างจากที่เราเคยรับรู้มาโดยสิ้นเชิงมาดูกันครับว่าชีวิตที่ไม่วิ่งตามวิถีการพัฒนาแบบตะวันตกนั้นพวกเขามีความสุขกันได้อย่างไร